จากการเตรียมความพร้อมของร่างกายผู้ขับขี่การเตรียมพร้อมเกี่ยวกับตัวรถซึ่งทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุแล้วสิ่งที่ผู้ขับขี่รถทุกประเภทต้องปฏิบัติก็คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือที่เรียกว่าประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.หลายคนอาจเข้าใจว่าพ.ร.บ.ที่ว่านี้ไม่จำเป็นซึ่งในความจริงเป็นการบังคับตามกฎหมายซึ่งหากมีการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนความคุ้มครองที่ผู้ทำประกันภัยจะได้รับนั้นให้ความคุ้มครองทุกคนไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะบุคคลที่3หรือผู้ที่อยู่นอกรถเท่านั้นแต่คุ้มครองสำหรับทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถคันที่ทำประกันภัยพ.ร.บ.ให้ได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วนสำหรับความคุ้มครองของการทำประกันภัยตามกฎหมายนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 50,000 บาทขณะผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดที่ 200,000 บาทสิทธิประโยชน์นี้ผู้ทำประกันภัยตามพ.ร.บ.ทำได้ง่ายๆเพียงจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ323บาทต่อปีโดยต้องตรวจสอบวันหมดอายุของพ.ร.บ.และหากพบว่าหมดอายุให้ดำเนินการต่ออายุทันทีเพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากเว็บไซต์ thairsc.com ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายน2557ข้อมูลสถิติพบว่ามีการแจ้งอุบัติเหตุทั้งสิ้น 22,684 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 212,823 คนเสียชีวิต 3,539 รายสำหรับผู้ที่พบเห็นอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุจากรถครั้งใดสามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ที่บริษัทกลาง Call Center 1791ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงที่2ของเจาะประเด็นครับ